่ะไทยทูเดย์ครับเป็นเรื่องราวของเทนนิสก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวของมาร์คมาร์เกสครับความเคลื่อนไหวของทีมลูกสกลัดไทยนะครับชุดเดวิสครับ2015โซนเอเชียโอเชียเนียกรุ๊ป1ระหว่าง 6-8 มีนาคมปีหน้าที่จังหวัดนครราชสีมาครับโดยไทยจะเจอกับเกาหลีใต้และอุซเบกิสถานครับเรื่องนี้คุณวิเชษฐ์ทีปกากรครับผู้จัดการทีมเทนนิสเดวิสครับใครบอกว่ามั่นใจฮะผ่านเกาหลีใต้อย่างแน่นอนจากนั้นไปวัดกับอุซเบกิสถานโดยดนัยอุดมโชคเป็นตัวหลักและถ้าปิกเก็บแต้มได้ในประเภทเดียวมือหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสเช่นกันครับในคู่ที่สองไทยนั้นก็จะมีซูเปอร์บอลรับพระดอนศรีชาพันธ์เป็นผู้เตรียมทีมนักกีฬาครับร่วมกับวิเชษฐ์ทีปกากรครับซึ่งเป็นกรรมการอำนวยการลอนเทนนิสสมาคมช่วงต่อไปเดี๋ยวไปดูการเปิดตัวนะครับเอาพาสตาซึ่งงานนี้มาร์คมาร์เกสครับซึ่งเป็นแชมป์ MotoGP 2สมัยล่าสุดเดินทางมาประเทศไทยนะครับเพื่อร่วมเปิดตัวเอาพาสตาแฟคชิพซูเปอร์สโตร์แห่งแรกในเอเชียติดตามกันครับว่ามาร์เกสมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยครับกับสกู๊ปชิ้นนี้ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบริษัทเวสปาริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อัลไพน์สตาร์ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และกีฬามอเตอร์สปอร์ตนำมาร์คมาร์เกสร่วมเปิดตัวอัลไพน์สตาร์แฟลกชิพซูเปอร์สโตร์แห่งแรกในเอเชียนักบิดวัย21ปีสังกัดเรปโซฮอนด้าก้าวขึ้นครองบัลลังก์แชมป์โลก MotoGP สมัยที่2ติดต่อกันได้อย่างยิ่งใหญ่ล่าสุดคว้าแชมป์ที่12ในฤดูกาลที่สนามเซปังประเทศมาเลเซียก่อนเดินทางมายังประเทศไทยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณพรณดาเตชะไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทเวสปาริโอประเทศไทยจำกัดเป็นผู้สัมภาษณ์มาร์เกสด้วยตนเองเจ้าตัวได้พูดถึงความรู้สึกในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกว่ามีความประทับใจเป็นอย่างมากแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่รู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรและความมีน้ำใจของแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยและหวังว่าจะมีโอกาสร่วมแข่งขันครั้งสำคัญที่ประเทศไทยในอนาคตเวสกล่าวเสริมว่ามีความผูกพันกับอัลไพน์สตาร์อย่างมากเนื่องจากเป็นแบรนด์เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่มีความโดดเด่นเรื่องความปลอดภัยทำให้เขาไว้วางใจตลอดการแข่งขันทุกๆสนามนอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรม Meet and Greet กับนักบิดชาวสเปนิชเจ้าตัวมีการแจกลายเซ็นให้กับผู้โชคดีอย่างเป็นกันเองรวมทั้งมีการแจกของที่ระลึกอีกด้วยสำหรับร้าน Alpine Star Flagship Super Store พร้อมไปด้วยผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับการขับขี่มอเตอร์สปอร์ตจากแบรนด์ Alpine Star โดยเฉพาะทุกชิ้นได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรปคุณผู้ชมที่สนใจเข้าไปชมได้ที่โครงการ S Square ซอยสุขุมวิท26ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปช่วงนี้ครับมาติดตามเรื่องราวของ True Sport Today ครับ
ว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างที่ท่านสามารถจะรับชมทางช่องต่างๆของ True Sport ได้ครับมีเทนนิส ATP ทัวร์ครับ BNP Paribas Master รอบ16คนสุดท้ายสดตั้งแต่ตอนนี้นะครับทาง True Tennis HD ครับสนุกเกอร์ International Championship รอบก่อนรองชนะเลิศครับสดตอนนี้นะครับ True Sport มี2โต๊ะนะครับทาง True Sport 7แล้วก็ True Sport HD รวมถึง True Sport 6ด้วยนะครับแล้วก็ True Sport HD 3ฟุตบอลกันโชว์เซเรียอิตาลีคืนนี้มีเวโรนาเจอลาซิโอครับ2:45 นทาง True Sport 1แล้วก็ True Sport HD ครับแล้วก็เช้าตรู่วันพรุ่งนี้ชมศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL นะครับช่วงฤดูกาลปกติครับนิวออร์ลีนเจอแคโรไลนานะครับสด7:30 น True Sport HD ครับแล้วก็ยังมีคู่ดีทรอยต์กับมินนิโซตา7:00 นครับ NBA TVนิวยอร์กกับคีฟแลนด์ครับติดตามได้ทาง True Sport HD 3แล้วก็ True Sport 3 7:00 นครับกอล์ฟ PGA Asian Tour ครับรายการ CIMB Classic วันที่2รอบ2 10:00 นพรุ่งนี้ครับ True Sport HD และ True Sport 5ครับกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ BMW Master ครับรอบที่2วันที่2นะครับ10:00 นครับพรุ่งนี้กอล์ฟ Channelนั่นก็คือโปรแกรมต่างๆครับแล้วก็รายการของเราวันนี้ครับครับท่านสามารถติดตามเรื่องราวต่างๆทั้งสกู๊ปครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิงคโปร์หรือว่ามาร์กมาร์เกสได้อีกครั้งหนึ่งในแฟนเพจของเราครับ SP Today ครับนะครับไปเสิร์ชกันได้เลยช่วงท้ายครับ World in Motion เป็นอะไรครับก็ไปดูการดริฟต์รถกันนะครับการดริฟต์บนท้องถนนเนี่ยจะได้เห็นกันมาเยอะแล้ววันนี้ World in Motion เราพาไปดูการดริฟต์บนภูเขาครับว่าจะสนุกน่าตื่นเต้นขนาดไหนวันนี้ไปติดตามกันในช่วงท้ายรายการครับครับพบกับรายการของเราได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับเที่ยงวันแล้วก็19:30 นวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ